หลังจากที่ทำให้แฟนละครสำลักความหวานของคู่หนุ่มสาวชาวเกาะทรายชนกับนางฟ้าพระเอกณเดชน์กับนางเอกญาญ่าไปเต็มๆ2อาทิตย์ติดกันแล้วก็ยืนยันว่ายังจะมีซีนหวานให้แสบคอกันอีกนับไม่ถ้วนแต่ผู้กำกับพี่แอลอัมไพพรก็เตรียมฉากกระชากอารมณ์ไว้เช่นกันค่ะเมื่อพบก็ต้องมีพรากหนุ่มชาวเกาะรักจริงอย่างสายชนหัวใจแทบสลายเมื่อครอบครัวนางเอกมาถึงเกาะมีนและพาตัวนางฟ้ากลับไปกรุงเทพแบบที่ทั้งคู่ไม่ได้เอ่ยคำร่ำลาฉากนี้ทั้งกองถ่ายเงียบสงัดให้พระเอกแบร์รี่มีสมาธิให้มากที่สุดก่อนที่จะถ่ายทอดอารมณ์เศร้าที่สุดในชีวิตให้ชมกันเป็นขวัญตาแบบเทคเดียวผ่านซะด้วยขณะที่นางเอกคู่ขวัญกันมาทุกเรื่องอย่างยาย่าอย่างต้องเศร้าตามและแอบอึ้งในมุมดราม่าของแบร์รี่ที่เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกก็แอบชูนิ้วโป้งยกนิ้วให้ว่าสุดยอดจริงๆค่ะแต่เมื่อกี้นี้เก่งมากเลยค่ะนั่งอยู่ตรงนี้ค่ะแล้วก็น้ำตาไหลแบบแผลลงมาแบบนี้เลยค่ะต้องปรบมือให้บราโวแต่เขาเป็นทริคในการเล่นละครส่วนมากเวลาเห็นนักแสดงเนี่ยเขาจะแบบว่าถุยน้ำลายถึงกันแล้วแปะตา ไม่ใช่ครับผมก็มีพ่วงกับที่คอยแบบว่านะคอยแนะนำอะไรตลอดสุดยอดครับสุดยอด